สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะพบกันเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะวันนี้อยู่กับชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการติดตามรายการบอกกล่าวข่าว DSI ของเรานะคะติดตามได้ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกทางเพจ Facebook ค่ะเพจ DSI Network นะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือทาง BMC TV หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะคะชิดาก็จะนำข่าวสารของทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาฝากนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูงนะคะซึ่งงานนี้นะคะทาง DSI เองก็ไปร่วมกับทาง AFP กรุงเทพนั่นเองอีกเรื่องนึงวันนี้เรามีคลิปสัมภาษณ์พิเศษจากทางโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะซึ่งมีหลายช่องทางมากๆเดี๋ยววันนี้จะมีคำตอบนะสำหรับใครที่อยากจะร้องเรียนข้อมูลข่าวสารเข้ามานะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะส่งข้อมูลให้กับทาง DSI ได้ช่องทางไหนวันนี้มีแน่นอนนะคะไปที่ทางข่าวสารของทางกระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีเรื่องของการขันน็อตนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ไขให้กับแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ยังมีกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องการสวมชูชีพบนเรือถ้าไม่สวมจะผิดกฎหมายหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเปียวเล่าให้พ่อเร็วขอบใจลูกกิจกรรมซูเปอร์แม่พ่อพอแล้วเล่าเบียร์เนี่ยเป็นแนวคิดของการรณรงค์งดเล่าเข้าพรรษานะครับผู้นำในชุมชนนะครับหรือแกนนำชุมชนคนสู้เหล้าต่างๆคนหัวใจเพชรคนที่เลิกเล่าแล้วที่มาเป็นชมรมหัวใจเพชรเนี่ยก็ทำหน้าที่ไปชวนคนงดเล่าเข้าพรรษาคอยดูด้วยว่าเอ๊ะเขาแหกพรรษาหรือยังแต่แหกแล้วไม่เป็นไรนะครับก็กลับมาเลิกดื่มใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับจนออกพรรษาหัวใจสำคัญก็คือการเข้าถึงผู้ดื่มเนี่ยมันจะเข้าถึงครอบครัวด้วยแทนที่จะไปเริ่มต้นว่าไปชวนเขาเลิกเล่าเลยอาจจะพูดว่าตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างนะครับว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในอำเภอก็จะเข้าร่วมทาง www.stoplink.com นะทางโรงเรียนก็จะเข้าทาง www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.comพ่อแม่นี่คือผู้สร้างโลกของลูกวันนั้นเด็กๆ เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่อยู่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อโตขึ้นมานะเด็กๆ ก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้เด็กๆ ก็มักจะดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็นำไปสู่ปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวตามมาถ้าคุณงดเหล้าได้3เดือนเราจะเรียกว่าเป็นคนหัวใจหินต่อมาก็เป็นระดับเหล็กสามารถเลิกเหล้าต่อเนื่องได้ไปถึง3ปีแต่ยังไม่ครบ3ปีหัวใจเพชรเพชรที่แข็งสุดเลยสามารถที่จะเลิกเหล้าได้ต่อเนื่องถึง3ปีเรามีการสำรวจนะครับก็พบว่าคนที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีก็ประมาณสัก 6-7 ล้านคนต่อปีประหยัดเงินได้ก็ 3-4 พันล้านบาทต่อปีและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าออกพรรษาไปแล้วก็ยังมีคนอยากจะลดละเลิกเหล้าต่อเนื่องได้อีกอันครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นสสก็รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันนี้20ปีแล้วค่ะการทำงานในเฟสนี้เนี่ยเราเน้นการทำงานขยายให้ลงในมิติของชุมชนและครอบครัวมากขึ้นทำงานใน878อำเภอค่ะรวมถึงขยายสู่งานชุมชนตลอดทั้งปีนะคะไม่เฉพาะช่วงเข้าพรรษาค่ะ193ชุมชนแล้วก็จะพยายามทำให้เกิดชุมชนขยายที่ทำอีก500ชุมชนที่จะทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งปีเป้าหมายสำคัญคือเน้นการติดตามการให้กำลังใจผู้ที่มีปัญหาเรื่องการดื่มสุราให้ลดละเลิกการดื่มให้ได้แล้วก็พยายามใช้สายใยความรักของครอบครัวเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะอ
อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นฮีโร่ของเด็กๆค่ะรวมถึงการที่จะทำให้พยายามที่จะดึงความรักความอบอุ่นของครอบครัวกลับมาค่ะก็อยากให้การเลิกเล่าเริ่มต้นเข้าพรรษานี้เพื่อคืนความสุขให้กับครอบครัวและชุมชนค่ะขอใช้โอกาสนี้นะครับตั้งใจรณรงค์ตั้งใจที่จะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และอวัยมุขต่างๆนะครับแล้วเชื่อและรับรองได้ว่าเราจะได้สามีคนใหม่นะครับเราจะได้ภรรยาคนใหม่นะครับเราจะได้ลูกที่ดีกลับคืนมานะครับก็ขอให้กำลังใจแล้วก็เชิญชวนทุกท่านครับใช้โอกาสนี้ร่วมกันครับสำหรับบุคคลที่ต้องการที่จะได้รับคำปรึกษาไม่ว่าจะเจอปัญหาเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจอผลกระทบหรือว่าต้องการคำแนะนำในการลดละเลิกเหล้าเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษานะคะสายด่วน1413ค่ะกลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะเรามีสัมภาษณ์พิเศษจากทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถ้าใครมีปัญหาไปเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเจอแชร์ลูกโซ่แล้วอยากจะร้องทุกข์คดีอาญาเข้ามาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วยังไม่รู้ว่าช่องทางไหนบ้างวันนี้เรามีคำตอบนะคะเรามีสัมภาษณ์พิเศษจากทางโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะมาบอกกันว่าจะมีช่องทางไหนบ้างที่สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ไปติดตามรับชมกันค่ะสำหรับวิธีการรับเรื่องนะครับเราก็จะคงจะคล้ายๆส่วนราชการอื่นนะครับก็แรกเลยประชาชนสามารถจะเดินทางมาติดต่อที่กรมได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้เป็นช่องทางทั่วไปก็คือถ้าเดินทางมาที่กรมเนี่ยท่านก็มาทำได้สองวิธีหนึ่งคือท่านมาแล้วท่านมีคำร้องมาด้วยนะครับก็จะมาที่กรมกรมก็จะมีการรับเรื่องที่เป็นหนังสือจากท่านโดยสำนักงานเลขานุการกรมนะครับอันนี้ช่องที่1 นะช่องที่2ก็คือถ้าท่านมาแล้วเนี่ยท่านมีแต่เอกสารหลักฐานมาแต่ท่านไม่มีคำร้องมาเจ้าหน้าที่เราก็จะมีแบบคำร้องให้ท่านน่ะลงข้อมูลเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องนะครับเพราะว่ามาแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ท่านเดินทางมาด้วยตนเองนะครับกรณีที่2ก็คือท่านมีหนังสือแต่ท่านไม่ได้มาด้วยตนเองท่านก็สามารถที่จะส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนนะครับมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยจดหมายเนี่ยเรียนถึงท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่กรมขออนุญาตบอกเลยนะครับจะได้ต่อเนื่องเลขที่128ถนนแจ้งวัฒนะนะครับแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ท่านก็สามารถจะส่งจดหมายลงทะเบียนมาได้นะครับส่วนช่องทางที่2ที่3แล้วกันนะครับไปที่3แล้วที่3ก็คือถ้ากรณีที่ท่านไปติดต่อกับส่วนราชการภายในกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ท่านไปติดต่อหน่วยงานภาคนะครับหรือว่าท่านมาติดต่อกองคดีต่างๆในกรมเนี่ยท่านก็สามารถยื่นเรื่องต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ซึ่งพอยื่นแล้วเนี่ยหน่วยงานก็จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคำร้องท่านมายังหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาก็คือกองบริหารคดีพิเศษเองนะครับมันเป็นระบบภายในที่เรามีรองรับอยู่แล้วซึ่งนอกจากศูนย์ภาคแล้วเนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำว่าเรามี DSI Station นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่อยู่ที่ศูนย์เครือข่ายของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยอยู่ด้วยนะครับท่านก็สามารถจะยื่นคำร้องผ่านหน่วยงานดังกล่าวมาได้เช่นกันนะครับส่วนช่องทางต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกรณีที่ท่านสามารถจะยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์กรมก็ได้นะครับซึ่งหน้าเว็บไซต์กรมเนี่ยเราจะมีแบนเนอร์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ท่านกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าช่องทางนั้นคือการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นถ้าเกิดกรณีที่มันเป็นเรื่องที่เจ้าที่เห็นว่าจำเป็นจะต้องรับเรื่องไว้ดำเนินการเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้ท่านเข้ามาพบเจ้าหน้าที่หรือว่ายื่นคำร้องเป็นหนังสือเข้ามาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้การดำเนินการเนี่ยมีความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราไป4แล้วนะครับช่องทางต่อไปก็จะเป็นกรณีที่จะเรียกว่ายังไงดีครับประชาชนก็สามารถที่จะร้องเรียนในช่องทางที่ผ่านเขาเรียกว่าเป็น Facebook ของกรมนะครับ Facebook ของกรมก็มีช่องทางในการยื่นเรื่องได้นะครับก็เป็นอีกช่องนึงซึ่งก็จะเหมือนกับทางเว็บไซต์นะครับว่าถ้าจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่ท่านจะต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามาพบเจ้าหน้าที่
นะครับแล้วก็สุดท้ายครับช่องทางที่6ก็คือการสื่อสารทางโทรศัพท์เรามีหมายเลขด่วนของกรมนะครับก็คือ1202โทรฟรีทั่วประเทศนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยรับโทรศัพท์ท่านแล้วก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการหรือว่าให้คำปรึกษากับเรื่องข้อกฎหมายหรือว่าข้อเท็จจริงที่ท่านได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง call center ที่มีปัญหาอยู่ปัจจุบันหรือเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถจะสอบถามเบื้องต้นได้ว่าเรื่องที่ท่านมีปัญหาอยู่เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของ DSI มั้ยหรือท่านควรจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคอยให้คำแนะนำอยู่พอเรารับเรื่องราวร้องทุกข์มาแล้วแน่นอนว่ามันจะมีทั้งที่เป็นคดีแน่ๆครับกับอันนี้ไม่น่าใช่คดีพิเศษละมันไปยังไงคะทั้ง2อันนี้พอจะบอกเส้นทางได้ไหมก็อย่างนี้ครับเราตัดกันด้วยเขตอำนาจของกรมก็คือถ้าเรื่องไหนเนี่ยเข้าเงื่อนไขใช้คำกว้างๆในการเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายดีเอสไออันนี้เราก็จะรับไว้ดำเนินการในกรมนะครับแต่ถ้าบางเรื่องเนี่ยเราพิจารณาแล้วมันไม่ใช่คำร้องขอในคดีที่อยู่ในอำนาจดีเอสไอหรือบางทีเป็นคำร้องขออื่นเช่นขอให้ช่วยประสานงานส่วนราชการนั้นส่วนราชการนี้สมมตินะซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นคดีอาญาเราก็จะมีการจัดการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ก็จะมีการประสานส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่เพื่อให้เขาเนี่ยไปดำเนินการให้ผู้ร้องและแจ้งผู้ร้องทราบด้วยอันนั้นเป็นทางที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจกรมเนี่ยกรมก็จะมีหนังสือตอบรับไปยังท่านว่าเรื่องท่านเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วถ้าเกิดพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในอำนาจส่วนราชการไหนภายในกรมเราก็จะมีหนังสือแจ้งท่านว่าตอนนี้เรามอบเรื่องไปให้ส่วนนี้แล้วนะเช่นไปกองคดีความมั่นคงแล้วไปกองคดีภาษีอากรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าเป็นเรื่องสืบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เชิญท่านมาให้ถ้อยคำต่อไปนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปเพราะนั้นท่านจะรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือหนังสือที่เวลาเรารับเรื่องเนี่ยเราจะมีหนังสือแจ้งการรับเรื่องให้ท่านทราบถูกไหมฮะหนังสือตัวนี้จะมีโค้ดรหัสเพื่อท่านสามารถจะเข้ามาทางหน้าเว็บไซต์กรมโดยใช้ข้อมูลโค้ดรหัสนี้บวกกับเลขประจำตัวประชาชนของท่านเนี่ยเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่องได้ด้วยตัวท่านเองอันนี้กรณีถ้าว่าน่าจะเป็นคดีพิเศษแน่ๆถ้ากรณีที่ยื่นไหมฮะทั้งหมดที่ยื่นเรื่องเข้ามาแล้วทั้งหมดเลยมันจะบอกเลยว่าเรื่องของท่านเนี่ยอยู่ในกระบวนการไหนขั้นตอนไหนนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เลขบัตรประชาชนของท่านรวมกับโค้ดรหัสที่เราให้ไปเพื่อให้ยืนยันว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลเองเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะเมื่อสักครู่ที่จบไปนะคะเป็นสัมภาษณ์พิเศษจากทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็จะบอกช่องทางต่างๆในการร้องเรียนเข้ามานะคะเอาที่ง่ายที่สุดแล้วกันนะคะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่สายด่วน1202นั่นเองค่ะมาติดตามข่าวต่อไปนะคะเป็นความร่วมมือระหว่าง DSI และทาง AFP กรุงเทพนะคะที่มีการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติการปฏิบัติงานค่ะเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูงค่ะโดยทางพันตำรวจโทพยาวทองเสรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูงที่สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่เขตหนองจอกค่ะโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ FAFP กรุงเทพนะคะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอกทางด้านการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลและให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถรวบรวมพยานหลักฐานตรวจค้นยึดและตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลได้อย่างถูกต้องตามหลักการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเกียรติจากทางสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP นะคะให้ความอนุเคราะห์แล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะเรื่องของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ของ DSI เองนะคะเมื่อทำงานไปก็ต้องมีการเรียกว่ารับฝีมือนะคะทำให้มีความชำนาญมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคดีอาชญากรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะยังไงก็ต้องตามให้ทันแหละค่ะปิดท้ายที่เรื่องของเตือนภัยนะคะชิดามีคลิปมาฝากนะคะเกี่ยวกับเตือนภัยเว็บไซต์ปลอมอีกแล้วค่ะล่าสุดก็ปลอมเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนที่เข้าไปในเว็บไซต์ไปติดตามรายละเอียดจากคลิปนี้ค่ะเตือนภัยมิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ปลอมของกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาอีกแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้ไปตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพได้สร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปลอมของกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาค่ะตามรายชื่อที่ปรากฏนี้เลยนะคะซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้นะคะได้สร้างแบนเนอร์ขึ้นมาค่ะ
โดยแบนเนอร์เหล่านี้นะคะจะเป็นลิงก์ให้เรากดเข้าไปเพื่อโหลดติดตั้งโปรแกรมลงในมือถือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android ค่ะและเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะคะมิจฉาชีพก็จะมาขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปหาประโยชน์นั่นเองค่ะก็ขอย้ำเตือนนะคะอย่าติดตั้งหรือยอมให้ติดตั้งโปรแกรมตามลิงก์แบนเนอร์ดังกล่าวเด็ดขาดเลยนะคะถ้าใครอยากจะติดตั้งโปรแกรมจริงๆขอให้โหลดจาก Play Store เท่านั้นค่ะแล้วก็ขอย้ำให้ชัดอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการของไทยนั้นจะต้องลงท้ายด้วยชื่อเว็บไซต์ว่า .go.th เท่านั้นค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะให้ดูชื่อ URL ให้ดีก่อนนะคะถ้าเป็น .com อื่นๆเนี่ยไม่ใช่เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนะคะต้องลงท้ายด้วย .go.th เท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงยุติธรรมค่ะกลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงยุติธรรมกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะออกมาขันน็อตค่ะในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอยากให้ทุกภาคส่วนนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงให้ศึกษาเทคโนโลยีของต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยค่ะก็ได้มีการสั่งการให้กับทุกกรมแล้วก็ทุกหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมนะคะเร่งขับเคลื่อนเพิ่มเติมในเรื่องนี้นอกจากนี้นะคะการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เนี่ยเราก็ได้มีการนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นการร้องทุกข์ออนไลน์ก็ได้มีศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขที่เปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆนะคะสามารถมาขอความช่วยเหลือได้หากเป็นคดีความเราก็มีให้คำปรึกษาการดำเนินคดีพร้อมกับมีทนายช่วยเหลือแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือว่าล่าสุดนะคะทางกระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้สินซึ่งเปิดให้ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรือว่าอยู่ต่างประเทศสามารถเข้าร่วมไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ได้โดยผลการไกล่เกลี่ยก็เหมือนกับคนที่เดินทางมาด้วยตนเองทุกอย่างนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างบางรายนะคะวิดีโอคอลมาจากอเมริกาทางท่านรัฐมนตรีเองก็ช่วยไกล่เกลี่ยด้วยตนเองค่ะดังนั้นจากนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็จะเร่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐแล้วก็เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตัวเองด้วยนะคะนี่ท่านรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วก็เรียกว่าเล่นขันน็อตเลยทีเดียวให้ทุกกรมทุกกองภายในกระทรวงยุติธรรมนะคะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสู่กระบวนการให้มากที่สุดนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกฎหมายน่ารู้ค่ะใครที่โดยสารทางเรือบ่อยๆนะคะอาจจะเห็นภาพว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ชูชีพกันจริงๆแล้วนะคะการไม่สวมเสื้อชูชีพถือว่าผิดกฎหมายนะคะผู้โดยสารในเรือที่ไม่มีการสวมเสื้อชูชีพนะคะตามกฎหมายของกรมเจ้าท่านะคะจะเอาผิดผู้ควบคุมเรือในฐานะที่ปล่อยปละละเลยผู้โดยสารทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยตามมาตรา291แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456และที่แก้ไขเพิ่มเติมฐานะในเรือไม่ปฏิบัติหรือหย่อนความสามารถหรือประพฤติไม่สมควรแก่หน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนกรมเจ้าท่ามีอำนาจงดใช้หรือยึดใบอนุญาตใช้เรือได้ไม่เกิน2ปีนะคะอันนี้กรณีผู้ควบคุมเรือนะคะ
ดยปัจจุบันนะคะมีเรือสปีดโบ๊ทเจ็ตสกีจดทะเบียนอยู่หลายพันลำทั่วประเทศแล้วก็สามารถวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เรือจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยกรมเจ้าท่านะคะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะโดยสารเรือก็เน้นย้ำให้ผู้ที่ควบคุมเรือแจ้งผู้โดยสารให้สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือที่มีขนาดเล็กและมีดาดฟ้าเปิดการออกจากตัวเรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะไม่ว่ายังไงนะคะไม่ว่าจะขึ้นเรือประเภทไหนก็ขอให้มีความระมัดระวังสวมใส่เสื้อชูชีพจะดีที่สุดนะคะเรื่องกฎหมายก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ความปลอดภัยในชีวิตต้องมาอันดับหนึ่งนะคะสวมเสื้อชูชีพไว้ดีกว่าแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นก็ตามค่ะแล้วมาปิดท้ายที่เรื่องนี้ค่ะเรื่องของแรงงานต่างด้าว3สัญชาตินะคะในประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะก็จะมาทำหลากหลายอาชีพนะคะก็ถือว่าทำให้เศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนไปได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งล่าสุดนะคะ3สัญชาติแรงงานต่างด้าวนะคะที่มีสถานะถูกต้องจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง13กุมภาพันธ์2568ค่ะโดยทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะบอกว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิด19เริ่มคลี่คลายรัฐบาลก็มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูประเทศไทยอย่างเร่งด่วนซึ่งแรงงานต่างด้าวนะคะก็กลายเป็นแรงงานที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรอาหารแช่แข็งเพื่อส่งออกอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ด้วยนะคะรวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจึงจำเป็นต้องมีมาตรการยกเว้นและปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ประสงค์จะทำงานสามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้โดยมติครม.นะคะเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานนะคะคือมีใบอนุญาตถูกต้องเนาะทำงานได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566จำนวน 1,690,000 คนซึ่งประกอบไปด้วยคนต่างด้าวตามมติครม.ที่ประสงค์จะทำงานต่อไปคือกลุ่มนี้เนี่ยเดิมทีจะหมดอายุปี2566ครม.ก็บอกว่าขยายต่อไปอีกค่ะสามารถอยู่แล้วก็ทำงานเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน13กุมภาพันธ์2568โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางด้านนายไพโรจน์โชติกเสถียรโจติกัสเถียรนะคะขออภัยนะคะอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะก็บอกว่าแนวทางการดำเนินการของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะถูกกฎหมายซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง13กุมภาพันธ์2566จะแยกออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่ได้รับการตรวจลงตราหรือว่าตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายในวันที่1สิงหาคม2565และกลุ่มภายหลังวันที่1สิงหาคม2565หากต้องการทำงานต่อไปให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุโดยสามารถเริ่มดำเนินการได้หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้แล้วนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นะคะมี LINE Official ด้วยนะคะ @service_workpermitหรือว่าง่ายสุดก็คือสายด่วนของกระทรวงแรงงานนะคะโทรไปเลยที่1506กด2หรือว่าสายด่วน1694นะคะไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับพี่น้องแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชาเมียนมานะคะเขาก็จะมีล่ามภาษากัมพูชาเมียนมาแล้วก็ภาษาอังกฤษให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยถ้ายังไงนะคะใครที่เป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปดำเนินการเรื่องใบอนุญาตให้ถูกต้องนะจะได้ทำงานไปถึงปี68นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่ชิดานำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะก็ย้ำช่องทางการติดตามของเรานะคะก็สามารถติดตามรายการของเราได้ทางเพจ DSI Network เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือทาง BMC TV นะคะก็กดติดตามได้เหมือนกันหรือว่าดูย้อนหลังได้นะคะใครที่มันดูไม่ทันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์พร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ